กลับมาต่อกับอาจารย์ป้อมนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อเลยนะในส่วนที่เป็น pH ความเป็นกรดและความเป็นด่างซึ่งผมได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างที่ผมทิ้งไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือว่าในระบบบำรุงเสียเนี่ยเราควรจะคีป pH ไว้เท่ากับ7ประมาณ7นะครับแต่บางตำราเนี่ยอาจจะบอกว่าอยู่ที่ 6.8 ถึง 7.2 นะครับบางตำราอาจจะบอกว่า 6.5 ถึงโน่นนี่นั่นนะแต่สำหรับผมนะครับPH กลางก็ดีแต่ที่โอเปเรตได้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาก็คือ 6.5 ถึง 7.5 นะครับอันนี้ประสบการณ์ผมนะผมคิดว่าแบบนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไปลองเล่นเองไปลองทำเองนะครับก็จะเห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะตามที่ว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเหตุผลก่อนถ้าเราท่องตำราจนเราไม่รู้นะว่าเออแล้วทำไมเนี่ยมันต้องอยู่ pH เป็นกลางนะครับเหตุผลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันบอกอย่างนี้ครับอ่ะคือแบคทีเรียเนี่ยเราต้องมองว่าเวลาเรามีอาหารเข้ามานะครับอาหารเข้ามาอาหารก็จะมีเยอะนะก็จะเป็นอะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเอาเรียงตามความยากเลยนะถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมาของผมก็คือไขมันเนี่ยย่อยยากสุดโปรตีนย่อยยากอันดับ2แล้วก็คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเนี่ยย่อยยากอันดับ3อาหารเหล่านี้เวลามันเข้ามาเนี่ยในบ่อบำบัดเสียเนี่ยนะครับมันก็จะมาแบบเป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับจริงๆมีคอลอยด์ด้วยนะไอเนี้ยของแข็งเนี่ยมันกินไม่ได้เป็นของแข็งนะมันกินไม่ได้มันต้องปัดผ่านปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสนะครับไฮโดรไลซิสอ่ะผมอธิบายก่อนนะไฮโดฮะประมาณนี้แล้วกันนะพิมพ์ไปได้ป่ะนะไลซิสอ่ะมันก็คือการเหมือนแบคทีเรียเอาเอนไซม์อ่ะมาย่อยอ่ะจากของที่เป็นของแข็งเนี่ยให้กลายเป็นของเล็กๆก่อนละลายน้ำได้จากนั้นมาก็ย่อยต่อให้กลายเป็นโซลูโบนะครับเป็นโซลูโบคือสารละลายนะแบคทีเรียกินได้อย่างเงี้ยขั้นตอนเนี้ยนะครับมันอยู่ในบ่อหมักกรดหรือบ่อหมักนะครับต่อไปครับไอ้พวกที่เป็นคอลลอยด์เนี่ยไม่ยุ่งนะไม่เป็นไรของเหลวเนี่ยเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายมันก็จะโดนย่อยเลยนะครับกลายเป็นสารเป็นกรดเลยอันนี้เป็นกฎอยู่ง่ายๆดินั้นสังเกตนะขั้นตอนที่นะครับของแข็งเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นของเหลวได้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนไฮโดรไลซิสนะนี่ขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะไฮโดรไลซิสเนี่ยนะครับก็ต้องมีสภาพเป็นกรดนะครับแล้วจากสารที่เป็นสารละลายน้ำเป็นโมเลกุลขนาดเล็กอ่ะมันก็ต้องเป็นกรดเหมือนกันนั้นสภาวะนี้ในการที่จะทำให้เกิดนะครับนะการย่อยสลายทางชีวภาพภายใต้ไลออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องการสร้างกรดออกมาครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสภาวะสร้างกรดนะครับเมื่อกรดตรงเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่า VFA นะครับเราเหมารวมไปเลยเราเรียกว่าไอเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะเรียก VFA Volatile Fatty Acid สารอินทรีย์ระเหยง่ายนะถ้าใครไม่รู้จัก VFA นั้นสรุปนะครับก็คือว่าอ่ะง่ายๆเลยมีอาหารมาแบคทีเรียกินตัวแรกแบคทีเรียสร้างกรดแอซิดbyproduct ของมันนะครับผลก็คือ VFA นะครับ VFA นี่ VFA ซึ่ง VFA เนี่ยมันอาจจะมีหลายแบบนะถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยก็จะมี propionic butyric acetic acid โอ้ผมไม่ใช่นักเคมีผมไม่อยากอธิบายเยอะวิศวกรเราง่ายๆจำให้ดีว่าเราเหมารวมไปเลย VFA ซึ่งตรงนี้สามารถวัดได้ VFA ตรงนี้นะครับมีความเป็นกรดนะครับเอาละต่อไปครับ VFA เนี่ยจะโดนกินโดยแบคทีเรียสร้างมีเทนนะครับแบคทีเรียสร้างมีเทนกลุ่มหนึ่งซึ่งแบคทีเรียสร้างมีเทนเนี่ยมันต้องอยู่สภาวะเป็นด่างนะครับนะเป็นกลางหรือด่างจริงๆเป็นด่างก็ได้นะดีเลยนะครับแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือปัญหาครับไอ้สองตัวเนี่ยถ้าเรารวมไว้ด้วยกันในบ่อเดียวคือไอ้แบคทีเรียสร้างกรดกับแบคทีเรียสร้างมีเทนเนี่ยรวมในบ่อเดียวซึ่งปกติธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะไอ้สองตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องรักกันมากนะครับเพราะอะไรไอ้ตัวนึงแม่งอยู่ในกรดอีกตัวนึงอ่ะชอบอยู่ด่างนะเป็นกลางหรือด่างนะครับอย่างเงี้ยมันทำยังไงล่ะมันก็ต้องหาลูกผสมดีครับไอ้2ตัวนี้ต้องอยู่ให้กันได้ถูกมั้ยงั้น pH ที่เราบอก optimization เนี่ยมันก็คือสภาวะตรงนี้แหละถ้าไอ้2ตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ก็เลย 6.5 ถึง 7.5 หรือ 6.8 ถึง 7.2 เพื่อไอ้2ตัวเนี้ยมันกลมกล่อมกันจริงๆมันอยู่ที่ปัจจัยการ mix ในบ่อด้วยนะบ่อนี่เป็นบ่อน้ำนิ่งหรือบ่อ mix มันอะไรหลายอย่างมากนั่นเองเนี่ยเวลาเราอ่านตำราอะไรก็ตามเนี่ยนะท่องอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสือกระดาษผมเรียกเสือกระดาษคนเหล่านี้นะครับไม่ควรจะไปทำงานใหญ่ไ
นะเพราะว่าทำไปก็เฟลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเจออะไรที่แพงเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นเองเนี่ยคลิปเนี้ยหลักสูตรเนี้ยของผมเนี่ยผมก็อยากทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนตั้งคำถามถามว่าผมเก่งไหมผมไม่เก่งที่สุดในโลกนะไม่เก่งในไทยด้วยหรืออาจจะไม่เก่งกว่าใครเลยแต่ผมแบบพยายามเจาะธรรมชาติเราต้อง understand ไงต้องเข้าใจมันแล้วเวลาเราเจอปัญหาเราจะได้เข้าใจว่าพริกแพงมันได้นั้นมันกลับกันนะระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่และอากาศเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแยกบ่อบังกดออกมาเมื่อกี้คือบ่อมิกมันคือทั้งสองระบบอยู่ด้วยกันนะแต่เขาเนี่ยมันจะมีบ่อบังกดสภาวะนี้เขาเรียกบ่อบังกดแล้วค่อยสร้างวีฟเอส่งเข้ามีเทนเห็นไหมดังนั้นเองเนี่ยออฟทีไมซ์ของ pH ในบ่อนี้กับบ่อนี้ก็คนละ pH กันแล้วก็ถ้าเรารวมกันเนี่ย pH มันก็ไม่เหมือนกันด้วยถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกอะว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วกันนะแล้วก็ในการทำงานนะครับอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามครับ pH เนี่ยมันสำคัญใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยมันก็คือความเป็นด่างครับผมเรียกว่าความเป็นด่างแล้วเมื่อกี้เรารู้จักความเป็นกรดแล้วเนาะ VFA นะ Volatile Fatty Acid เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาเยอะมากถ้าบอกมากดเนี่ยมีอาหารเข้ามาเยอะมากนะแล้วบอกแล้วแบคทีเรียสร้างกรดเนี่ยเยอะนะมันจะสร้าง VFA เยอะมากเยอะจริงๆนะจนเมื่อเราเข้ามาบ่อมีเทนเนี่ยสร้างมีเทนนะครับโอ้โหถ้าน้ำเนี่ยมีความเป็นด่างต่ำนะระบบล่มเลยนะเพราะ pH เนี่ยมันดับไปถ้ามี7อยู่ดีๆเช้าๆนะดีไม่ดีกดเข้ามาเยอะปังเข้าไปเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยในเนี้ยมันต้องมีด่างระดับนึงในการที่จะช่วยสะเทินครับดังนั้นเองเดี๋ยวเราขอ AI ช่วยดีไหมเออ AI ดีกว่าเพราะผมไม่ใช่วิทยาการนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ใช้คลอสแล้วกันคลอส3ครับอ่ะผมจะเริ่มคุยกับคลอสนะผมถามมานะคือคลอสตัวเนี้ยภาษาไทยมันดีสุดละแล้วผมจะใช้โมเดลนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคลอสเดี๋ยวผมขอลงทะเบียนก่อนนะรู้สึกคลอสตัวนี้ของผมเนี่ยมันมีปัญหามันผมลงทะเบียนอีกตัวนึงพอดีผมใช้เมลบริษัทละอ่ะเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปดีกว่าอ่ะผมขยี้แค่นี้ก่อนแล้วกันในคลิปนี้เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ดูคลอสของผมเนี่ยมันไม่มีตัวโมเดลฉลาดสุดตอนนี้คลอส3โซเน็ตเนี่ยมันเอาง่ายๆภาษาบ้านผมเรียกว่าโง่สุดแล้วกันคือฉลาดน้อยสุดอะซึ่งผมไม่อยากจะให้มันมาช่วยงานวิศวกรรมเดี๋ยวผมจะลองตัวอื่นแล้วกันเอาคลอสเวอร์ชันใหม่อะไอตัวคลอสตัวล่าสุดอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลองไหมเดี๋ยวผมจะลองถาม AI ที่ผมซื้อไว้3ตัวแล้วกันนะครับล่าสุดเดี๋ยว Gemini Advanced นะครับแล้วก็เป็นของ Google แล้วก็คลอสเนี่ยเป็นของAmazon แล้วก็อีกตัวนึงผมเพิ่งซื้อมาเป็น ChatGPT 4o โอ้ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะเจ๋งมากดังนั้นเองเนี่ยวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับทุกคนอย่าลืมนะ AI เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้AI เนี่ยมันอาจจะไม่มาแทนที่เราในช่วงแรกนะครับเรียกว่ามาแทนที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมเลยแต่ผมบอกเลยว่าณวันนี้มันเป็นโคไพลอตได้โคไพลอตก็คือผู้ช่วยที่โคตรเทพอ่ะลองดูนะครับดีเทลตรงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจงานกันอยู่นะครับวันนี้เป็นภาพนะครับแล้วก็นี่ครับทั้งหมดเลยทั้งคันเลยเป็นระหัสบนจีโอโมเดลลิ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องเต้ครับลองถ่ายดูรอบๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะครับนี่คือภาพปั๊มนะครับที่เราจะดูกันนะครับเรามาดูแบบนะครับแบบท่อของเรานะครับ